เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่มีผลงานละครให้ติดตามอยู่มาก สำหรับใบเฟิร์นอัญชสาล่าสุดทำเอาแฟนคลับแอบใจหายแถมยังส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างรัวๆหลังเธอได้ออกมาโพส์ร่าย,ยาวความในใจที่อยู่ช่องวันมานานถึงเจปีงานนี้ทำเอาแฟนๆแนห่ดาหรือเธอกำลังจะโบกมือลาช่องไม่ต่อสัญญาแล้วโดยเธอได้ออกมาร่ายยาวความในใจพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ในช่องลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า ขอบคุณช่องวันผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ป้อนพี่บอยที่ให้โอกาสดีๆกับเฟิร์นตลอดที่อยู่ที่นี่เจปีขอบคุณที่ลักที่ชวนเฟิร์นมาอยู่ในบ้านหลังนี้ขอบคุณที่พี่ผู้กำกับทุกท่านที่ทำให้เฟิร์นได้เป็นตัวละครแต่ละตัวได้อย่างดีขอบคุณที่พี่ฝั่งดูแลศิลปินพี่ตาที่แพรวพี่ปิงที่คอยดูแลเฟิร์นมาตลอดขอบคุณที่พี่พีอาการตลาด ฝ่ายขายและพี่ๆในช่องวันทุกคนที่เอ็นดูเฟิร์นยินดีที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้และได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีความสามารถทีมงานที่มีความสามารถมาตลอดค่ะ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องวันนะคะที่สำคัญขอบคุณคนดูทุกๆคนมากๆที่ติดตามกันมาตลอดดีใจที่หลายๆคนชอบการแสดงของเฟิร์นและคอยส่งกำลังใจคำชมและคำติให้ตลอดเลยทุกๆความเห็นมีความหมายกับการพัฒนาตัวเองของเฟิร์นมากๆและจะพัฒนาต่อไปฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะ